นี่คือผมอาชิเด็กเนิร์ดที่มีโลกส่วนตัวสูงเจ็ดโมงเองเหรอเนี่ยนี่คือคุณนายวันนานาฬิกาปลุกประจำบ้านคุณแม่ผมเองโอ้ยรู้แล้วครับคุณแม่ผมมีเงินทองมากมายใจกองผมมีลูกน้องมากมายและคนที่อาชีทำไมทำแบบนี้หัดดูน้องเป็นตัวอย่างบ้างสิใช่ยังไงก็ไม่หมดและนี่คือน้องดาวตัวแสบประจำบ้านเป็นคนที่ทำให้ผมโดนคุณแม่ตีมากที่สุดพี่อาชิหัดฟังคุณแม่บ้างนะคะเห็นไหมดูน้องเป็นตัวอย่างบ้างสิและนี่คือเรื่องราวสุดประทับใจของครอบครัวผมที่ผมจะเล่าให้คุณฟังรู้เข็มมือใบตาลเดินให้มาเร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยครับคุณแม่เร็วๆเลยชักช้าเร็วๆฝนจะตกแล้วเนี่ยรู้แล้วนะครับไปให้ถึงโรงเรียนด้วยนะอย่าทะเลทลายล่ะครับคุณแม่สัญญาสัญญาเลยครับถ้าไม่ไปโรงเรียนขอให้ครูจับได้ถ้าผมไม่ไปโรงเรียนขอให้ครูจับได้เลยครับพอใจคุณแม่แล้วใช่ไหมครับดีมากถ้าไม่ไปโรงเรียนล่ะน่าดูไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณแม่ไปด้วยนะโอ้สายแล้วถ้าเข้าไปตอนเนี้ยต้องโดนทำโทษแน่เลยอะหนีเรียนดีกว่าโอ้โหไอโฟน11แล้วเหรอเนี่ยใช่เนี่ยฉันเก็บเงินซื้อเองเลยนะโหเธอเก็บเงินยังไงให้ได้เยอะขนาดนี้ไม่เห็นยากเลยวิชาไหนมีรายงานแล้วก็บวกเงินเข้าไปแล้วก็ไปขอคุณแม่ฮะจะขอฟองน้ำจริงสิวิธีนี้ได้ผลชัวร์โหสัญญากับแม่ไว้แล้วทำไมอาชีถึงเป็นแบบนี้ผมผิดคำสัญญาตรงไหนคุณแม่ให้ผมเข้าโรงเรียนผมก็เข้าโรงเรียนแล้วไงครับแต่คุณครูโทรมาบอกว่าอาชีไม่ได้เข้าเรียนผมบอกคุณแม่ว่าผมจะเข้าโรงเรียนแต่ผมไม่ได้บอกคุณแม่ดิว่าผมจะเข้าเรียนอาชิคุณแม่กล้าขึ้นเสียงกับแม่เหรอปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยผมโตแล้วนะไม่ใช่เด็กอาชิหนูจะทำแม่เหรอแม่รักแต่น้องอะแม่ไม่เคยรักผมเลยอาชิทำไมหนูเปลี่ยนไปขนาดนี้มันบาปกรรมรู้ไหมลูกคุณแม่ค่ะคุณแม่ไม่ต้องเสียใจไปนะคะหนูจะเป็นลูกที่ดีของคุณแม่เองโธ่น้องดาวหนูอย่าอกตัญญูแบบพี่อาชีนะลูกค่ะคุณแม่จริงสิคุณแม่ค่ะพรุ่งนี้วิชาวิทยาศาสตร์หนูขอเงินทำรายงาน10,000ได้ไหมคะฮะ10,000เงินไม่ใช่น้อยๆนะลูกไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูให้คุณครูปรับตัวก็ได้ไม่ต้องลูกไม่ต้อง10,000ก็10,000ขอบคุณค่ะคุณแม่เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเฮ้ยยา
น้องดาวพี่อาชินี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้ทำไมน่ากลัวจังเลยขอต้อนรับพวกเจ้าสู่นรกอเวจีฮะนรกใช่ร้อนดีไหมล่ะนี่เราถึงค่ายแล้วเหรอเนี่ยหนูยังไม่ได้ซื้อไอโฟนเลยพี่ก็ยังไม่มีแฟนเลยโอ้ยหยุดพวกเจ้ายังไม่ถึงค่ายเอ้าแล้วเอาพวกเรามาทำไมคะใช้อำนาจโดยมิชอบแบบนี้ก็ได้เหรอที่เราเอาพวกเจ้ามาเพราะเราทนเห็นพฤติกรรมของพวกเจ้าไม่ได้เราทำอะไรคะเจ้าโกหกแม่ส่วนเจ้าทำร้ายแม่แต่ผมยังไม่ทันได้ตบคุณแม่เลยนะครับแค่งางแค่ทำให้แม่เสียใจไม่ว่าทางกายวาจาหรือใจทั้งไหนก็บาปทั้งนั้นแหละเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะนั่นนะเขาเรียกว่าเป็ดตอนมีชีวิตอยู่ชอบโกหกพ่อแม่ปากเลยทำลูกเองกินอะไรไม่ได้ยิ่งชอบทุบตีพ่อแม่มือจะใหญ่เท่าใบลานทรมานแสนสาหัสพวกเจ้าดูเอาไว้ในภายภาคหน้าพวกเจ้าต้องกลายเป็นแบบนี้ฮะไม่อย่าคุณแม่คะคุณแม่ครับพวกเราขอโทษค่ะจำไว้นะลูกการโกหกพ่อแม่การทำร้ายพ่อแม่ทั้งกายวาจาใจเป็นบาปมหันต์ค่ะคุณแม่เอาล่ะพวกหนู2คนสำนึกผิดแล้วใช่ไหมค่ะคุณแม่ครับคุณแม่ย่าหนูว่ายแหละหนูมึนหัวหนูจะไปนอนถ้ารู้ว่ามึนหัวที่หลังหนูอย่าไปกินสิอมย่าพ่อหนูยังไม่เคยว่าอะไรหนูเลยนะแล้วย่าจะมาบ่นทำไมกับพ่อหนูให้ท้ายอย่างนี้ไงหนูก็เลยเคยตัวแม่เอะอะโวยวายอะไรกันเสียงดังลั่นเลยก็หลานสาวตัวดีล่ะสิมาแอมาเชียออมมันปกติป่ะพ่อวันเกิดเพื่อนจะให้กินแต่น้ำหวานเหรอแต่หนูยังเรียนอยู่นะออมแต่หนูปี2แล้วนะย่าไม่ใช่เด็กยังไงก็เด็กพอเลยให้หลานไปพักผ่อนก่อนเถอะเดี๋ยววันหลังผมคุยกับลูกเองนะก็ตามใจกันเข้าไปสิออมไปพักผ่อนกับลูกไปค่ะพ่อไม่ได้หรอกค่ะวันนี้เรียนเช้าเลยเหรอลูกค่ะคุณพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะพ่อจะขอคุยกับหนูเรื่องเมื่อวานน่ะทำไมเหรอคะคุณพ่อพ่อว่าหนูยังเด็กอยู่ที่จะไปสังสรรค์แบบนั้นน่ะลูกคุณพ่อคะคุณพ่อตั้งใจจะให้หนูเครียดกับการเรียนไปตลอดเลยเหรอคะหนูก็อยากผ่อนคลายบ้างจริงๆพ่อก็ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นหรอกลูกมีอะไรอีกหรือเปล่าคะไม่มีลูกถ้าไม่มีหนูขอแต่งตัวก่อนนะคะอ๋อนี่ค่าขนมแบงเรียนลูกขอบคุณค่ะพ่อจะบ้าเหรอจะงอนอะไรเนี่ยไม่เข้าเรื่องขนาดไม่ได้ค้างยังโดนคุณย่าดุเลยเอาหนาวหนาขนาดนี้แล้วยังคิดว่าออมไม่รักอีกเหรอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวออมแต่งตัวไปมอก่อนรักนะคิดถึงมากด้วยจุ๊บจุ๊บอ้าวคุณแม่มีอะไรเหรอครับแม่อยากจะคุยเรื่องออมคุณแม่หนูออมเขาโตแล้วนะครับปล่อยเขาบ้างเถอะเลี้ยงลูกตามใจแบบนี้ระวังเถอะลูกมันจะเสียคนคุณแม่พอเถอะ
ผมเลี้ยงลูกจนโตป่านนี้แล้วคุณแม่ไม่ต้องห่วงมากหรอกแต่แม่เตือนในความหวังดีนะผมรู้ผมไม่อยากกดดันลูกมากเดี๋ยวหนูออมเขาจะมีปมเพราะเขาไม่มีแม่ก็เพราะไม่มีแม่คอยสั่งสอนนะสิเราถึงตามแกไม่ได้พอแม่นี่มันยุค2020แล้วนะแม่จะใช้ไม้เรียวตีลูกตีหลานเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะแต่ยุคไหนมันต้องรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีนั่นไงไปก็ไม่ลามาก็ไม่ไหวแบบนี้มันใช้ได้เหรอโหแม่หลานมาได้เหนื่อยแม่จะอะไรกับหลานนักหนาเนี่ยเกินไปหรอออมถึงตอบแทนพ่อแบบนี้พ่อออมนี่จะเป็นการลงโทษครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของพ่อดวงใจพ่อแม่หลายๆคนกลัวว่าลูกจะไม่รักจึงยอมทำทุกอย่างจนบางครั้งลูกเขาไม่รู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือความรักอะไรคือความหวังดีก้าวเดินไปบนกองเงินกองทองที่พ่อแม่หามาให้จนบางครั้งสิ่งที่ผิดพลาดอาจจะสายเกินไปก็ได้นะครับที่คอยไกวแปลมือที่จู